สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม HealthGate กันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มการสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม HealthGate นะคะก็จะขอทำความรู้จักกับโปรแกรม HealthGate ก่อนนะคะโปรแกรม HealthGate เป็นโปรแกรมที่ทางกองสุขศึกษาได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พื้นที่เข้ามาประเมินการดำเนินงานด้านสุขศึกษาอย่างเป็นระบบนะคะภายใต้การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพซึ่งจะประกอบไปด้วยหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะค่ะเราจะมาเริ่มสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม HealthGate กันเลยนะคะค่ะเราก็จะเริ่มเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า HealthGate นะคะกด Enter นะคะก็จะขึ้น HealthGate ให้เราคลิกคำว่า HealthGate นะคะก็จะเข้าสู่หน้าของเว็บไซต์ HealthGate นะคะสำหรับการใช้งานโปรแกรม HealthGate นะคะก็จะแบ่งด้วยการออกเป็นทั้งหมด2ส่วนส่วนแรกนะคะก็จะเป็นการเข้าไปประเมินตนเองนะคะส่วนที่2จะเป็นการดูรายงานผลการประเมินตนเองนะคะค่ะสำหรับการประเมินส่วนแรกนะคะการประเมินตนเองนะคะพื้นที่ใดนะคะที่ทราบรหัสพื้นที่ของตนเองอยู่แล้วเราสามารถที่จะกรอกรหัสพื้นที่ของตนเองตรงล็อกอินโค้ดได้เลยนะคะแล้วก็กด Enter แล้วก็เข้าไปประเมินตนเองได้เลยแต่สำหรับพื้นที่ไหนที่ไม่ทราบรหัสของพื้นที่ตนเองให้คลิกค้นหารหัสนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของตำบลจัดการสุขภาพรพสตหรือว่าหมู่บ้านหรือโรงเรียนนะคะสามารถที่จะเข้าไปค้นหารหัสในพื้นที่ของท่านได้เลยในกรณีแอดมินขอยกตัวอย่างตำบลจัดการสุขภาพนะคะยกตัวอย่างตำบลในเมืองอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนะคะก็ให้คลิกเลือกจังหวัดของท่านได้เลยหนองคายนะคะแล้วก็กดค้นหานะคะแล้วก็มาดูว่าพื้นที่ตัวเองเนี่ยเรามีรหัสล็อกอินโค้ดอะไรนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนะคะรหัสล็อกอินโค้ด430101นะคะให้เราคลิกขวากด copy แล้วกดย้อนกลับหน้าเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อที่จะทำการวางล็อกอินโค้ดตรงนี้แล้วกด enter ได้เลยนะคะหลังจากนั้นกดตำบลจัดการสุขภาพนะคะค่ะก็จะเข้าสู่หน้าของการประเมินตนเองของตำบลจัดการสุขภาพซึ่งเป็นพื้นที่ของตำบลในเมืองอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนะคะก็ให้ทำการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของทีพาได้เลยให้คลิกมีเราสามารถที่จะแนบไฟล์เป็นหลักฐานก็ได้หรือจะกรอกรายละเอียดการดำเนินงานก็ได้หรือจะแนบทั้งไฟล์และกรอกรายละเอียดการดำเนินงานด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับไฟล์ที่เราใช้ในการแนบเป็นหลักฐานนะคะใน1ข้อการประเมินนะคะเราจะแนบได้แค่1ไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ PDF เท่านั้นนะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์นะคะค่ะก็จะยกตัวอย่างวิธีการแนบไฟล์นะคะกด choose file นะคะแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบนะคะนี่นะคะเราก็กดเลือกหลักฐานก็จะโชว์เข้ามาที่ตรงนี้นะคะเมื่อเราทำการแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็กดตกลงนะคะกดตกลงข้อมูลก็จะทำการอัปเดตนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการแนบเอกสารหลักฐานหรือว่าไม่มีการกรอกรายละเอียดเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะคลิกผลการพัฒนาหมู่บ้านและโรงเรียนได้นะคะแต่ตอนนี้เรามีการแนบเอกสารหลักฐานเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะคลิกผลการพัฒนาหมู่บ้านและโรงเรียนได้เลยค่ะเราก็จะเห็นผลทั้งการประเมินหมู่บ้านการประเมินโรงเรียนและการประเมินรพสตที่อยู่ในตำบลนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะเห็นว่าในแต่ละที่อยู่ในระดับไหนบ้างนะคะสำหรับการประเมินหมู่บ้านโรงเรียนและรพสตสามารถที่จะเข้าไปประเมินตนเองได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกเราก็เข้าผ่านรหัสของตำบลจัดการสุขภาพได้เลยและก็คลิกที่รหัสของพื้นที่นั้นๆที่เราต้องการเข้าไปประเมินตนเองนะคะหรืออีกช่องทางนึงเราสามารถที่จะเข้าผ่านรหัสของตัวพื้นที่นั้นๆได้โดยตรงเลย
อย่างเช่นเราจะเข้าไปประเมินหมู่บ้านสีคุณเมืองเราใช้รหัส43010107นะคะสามารถที่จะเข้าไปประเมินตนเองได้เลยขออนุญาตล็อกเอาท์ออกก่อนนะคะ43010107นะคะช่องทางที่2นะคะของการประเมินสามารถเข้าผ่านรหัสพื้นที่นั้นๆได้โดยตรงเลยกดแบบประเมินหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะโชว์หน้าของการประเมินตนเองของหมู่บ้านสีคุณเมืองนะคะโชว์ขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วก็มีการประเมินตนเองสำหรับการประเมินตนเองของหมู่บ้านโรงเรียนและรพสตนะคะเราจะแนบได้แค่ไฟล์เท่านั้นจะไม่มีการกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพอเรามีการติ๊กข้อมูลแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วกดบันทึกระบบก็จะมีการประมวลผลอัตโนมัตินะคะว่าประเมินตนเองแล้วอยู่ในระดับไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการประเมินตนเองเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็กดล็อกเอาท์ออกได้เลยอันนี้ก็เสร็จสิ้นของการประเมินตนเองนะคะส่วนที่2การดูรายงานผลนะคะเราก็ยังอยู่ในหน้าเฮลเกตเหมือนเดิมนะคะทุกท่านเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะคลิกคำว่าแบบรายงานระดับการพัฒนาผลประเมินของเครือข่ายนะคะจะเห็นได้ว่ามีหลายข้อความเลยในนี้ให้เราเลือกทั้งหมู่บ้านโรงเรียนรพสต.ชุมชนจัดการสุขภาพและภาคีเครือข่ายเราจะสังเกตเห็นว่าแบบรายงานนี้จะไม่มีคำว่าตำบลจัดการสุขภาพนะคะเนื่องจากว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทางพื้นที่เองนะคะทางกองก็ได้มีการแยกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้กับพื้นที่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยโดยแยกเป็นชุมชนจัดการสุขภาพและภาคีเครือข่ายนะคะจะขอยกตัวอย่างดูผลรายงานของภาคีเครือข่ายนะคะคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เลือกปีงบประมาณ2567คลิกที่รายงานภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการดำเนินการจัดการชุมชนนะคะค่ะก็จะเห็นภาพของรายงานภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการดำเนินการจัดการชุมชนนะคะประจำปีงบประมาณ2567ซึ่งหน้านี้ก็คือจะเป็นภาพรวมของทั้งประเทศเลยทั้ง12เขตก็จะมีคอลัมน์ของจังหวัดว่าเขตนี้มีกี่จังหวัดนะคะมีกี่อำเภอกี่ตำบล นะคะแล้วมีการดำเนินการตามเกณฑ์ของภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการดำเนินการไปแล้วเนี่ยจำนวนทั้งหมดกี่ตำบลคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะเมื่อสักครู่นี้เรามีการประเมินของตำบลในเมืองอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายซึ่งอยู่ในเขต8ล่ะเราก็จะคลิกเข้าไปที่เขต8นะคะแล้วเราก็จะคลิกเลือกจังหวัดที่เราต้องการดูผลการรายงานก็คือจังหวัดหนองคายนะคะอำเภอเมืองหนองคายนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยก็จะโชว์ผลการดำเนินการของตำบลทั้งหมดที่อยู่ในอำเภอเมืองหนองคายเลยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เรามีการประเมินของตำบลในเมืองนะคะแล้วก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดของตำบลในเมืองเลยว่ามีการประเมิน P ผ่านแล้วนะคะแล้วก็มีการประเมิน A ผ่านแล้วนะคะและในตำบลในเมืองเนี่ยมีหมู่บ้านทั้งหมด16แห่งก็จะมีระดับต่างๆนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีโรงเรียนทั้งหมดกี่แห่งระดับใดบ้างนะคะก็จะโชว์ผลงานหมดเลยแล้วระบบก็จะทำการประมวลผลตามตัวชี้วัดออกมาให้เลยว่าในการดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยของตำบลในเมืองเนี่ยผ่านตามเกณฑ์หรือไม่ปรากฏว่าผ่านตามเกณฑ์นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมทั้งหมดเราสามารถที่จะดิวดาวลงไปได้ว่าตำบลในเมืองมีผลการประเมินหมู่บ้านเป็นอย่างไรบ้างโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างหรือรพสต.เป็นอย่างไรบ้างสมมุติเราจะดูผลประเมินหมู่บ้านแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยก็จะโชว์เลยว่ามีหมู่บ้านทั้งหมดเท่าไหร่อยู่ในระดับใดบ้างมีจำนวนเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนรวมเท่าไหร่และมีจำนวน อสม.เท่าไหร่มีกี่ครัวเรือนนะคะในแต่ละหมู่บ้านก็จะโชว์ผลทั้งหมดเลยคลิกกลับไปที่เดิมนะคะหรือว่าผลโรงเรียนคลิกที่ผลโรงเรียนก็จะโชว์เหมือนกันเลยมีโรงเรียนทั้งหมดเท่าไหร่อยู่ในระดับไหนแล้วบ้างมีจำนวนนักเรียนชายกี่คนนักเรียนหญิงกี่คนภาพรวมเท่าไหร่หรือว่ามีจำนวนแกนนำทั้งหมดเท่าไหร่นะคะกดที่เดิมผลการประเมินรพสต.รพสต.ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลในเมืองมีทั้งหมดเท่าไหร่และอยู่ในระดับไหนบ้างนะคะก็จะโชว์ผลทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้งานโปรแกรมเฮลเกตนะคะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม HealthGate นะคะทางกองสุขศึกษาก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้การรับชมนะคะสวัสดีค่ะ